สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาวิเคราะห์นะครับผมใครกันแน่นะครับที่จะโดนนีแกนทุบหัวในซีซั่น7ของ The Walking Dead อันนี้มันก็จะเป็นแค่การสันนิษฐานนะครับผมว่าใครนะครับที่จะโดนนีแกนนะครับเอาไม้เบสบอลฟาดที่หัวไม่ได้มั่นใจ 100% นะครับว่าใครจะโดนทุบแต่มันมีคน2คนที่ผมคิดว่าน่าจะโดนทุบนะครับ2คนเท่านั้น2คนผู้โชคดีที่จะโดนทุบก็ลองไปวิเคราะห์พร้อมๆกับผมนะครับสำหรับใครที่มีความคิดที่แตกต่างจากผมก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับพูดคุยในคอมเมนต์ได้นะครับผมโอเคครับมาเริ่มวิเคราะห์กันเลยครับคือคนที่จะโดนทุบหัวเนี่ยนะครับมีทั้งหมดหลายคนนะครับกี่คนก็ไม่รู้คนแรกน่าจะเป็นเกนโรซิต้าดาริลมิชอนอับราฮัมแม็กกี้ลิกซาชาแอรอนคาวแล้วก็ยูจีนนะครับผมก็คือคนพวกนี้ครับต้องโดนทุบหัวนะครับแต่ว่าจะมีคนเดียวในกลุ่มเท่านั้นนะครับที่จะโดนทุบซึ่งนีแกนนะครับเขาก็เล่นอะไรวะอะไรไม่รู้แล้วเป็นของฝรั่งอ่ะคือการแบบคล้ายๆจ้ำจี้มะเขือเปาะแปะอะไรประมาณที่ซับไทยมันแปลอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างงี้นะเออก็คือมันก็แบบสุ่มตัวนะครับผมซึ่งผมคิดว่าการนับตัวที่ทุกคนวิเคราะห์กันอ่ะคือแบบนับจากลิกไปแม็กกี้อับราฮัมแล้วก็วนๆมาผมคิดว่ามันน่าจะไม่เกี่ยวกับการที่นีแกนจะฟาดหัวคนนั้นเพราะว่าผมลองสังเกตตอนนับครับคือเหมือนนีแกนไม่ได้เดินไปทางแบบตรงตลอดผมไม่รู้นะว่าใช่หรือเปล่าแต่คือเหมือนแบบตอนสุดท้ายที่เขาก่อนที่จะเป็นคำว่ามันอ่ะเขาแบบชี้แล้วก็มันอย่างเงี้ยครับคือแสดงว่ามันไม่น่าจะตรงตัวที่เขานับหรือเปล่าวะอันนี้ก็ไม่เข้าใจนะเอาเป็นว่าให้คุณผู้ชมคอมเมนต์บอกได้นะครับผมซึ่งผมคิดว่านีแกนนะครับคนที่จะถูกผมจะตัดคนที่ไม่คิดว่าไม่โดนไปก่อนนะคนที่ไม่โดนนะครับคนแรกเลยผมคิดว่าแม็กกี้ไม่โดนแน่นอนเพราะว่าแม็กกี้คงต้องมีอะไรอีกเยอะนะครับซึ่งตอนนี้แม็กกี้ท้องด้วยนะครับผมยังต้องมีอะไรทำอีกเยอะคือว่าผมคิดว่าต้องไม่โดนนะเออเพราะว่าคิดในสาเหตุของลูกของแม็กกี้ครับคือต้องได้เกิดแน่นอนคือแม็กกี้จะตายซีซั่นอีกตอนข้างหน้าก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าถ้าลูกเกิดมาแล้วแม็กกี้ครับคนแรกเลยตัดไปก่อนงงไหมครับผมอาจจะพูดงงๆนิดนึงเพราะผมไม่ได้แบบเก่งในการพูดนะครับต่อมาที่ผมคิดว่าไม่ตายคือผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงทั้งหมดในกลุ่มของลิกคือจะไม่โดนครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าผมคิดว่าดีแกนเนี่ยน่าจะมีความสุภาพบุรุษพอนะครับที่จะไม่เอาไม้เบสบอลฟาดไปที่หัวของผู้หญิงนะครับอย่างรุนแรงขนาดนั้นผมคิดว่าผู้หญิงไม่น่าจะโดนนะครับผู้หญิงก็จะมีโรซิต้าซาชาแม็กกี้มิชอนแต่ผมขอเอามิชอนเอาไว้นะครับเนื่องจากเป็นคำหนึ่งนะครับก็คือเมียลิกต้องตายทุกคนนะครับก็คือใครที่เป็นเมียของลิกเนี่ยส่วนมากนะครับจากซีซั่นก่อนๆเนี่ยคือจะตายทุกคนเลยนะครับผมก็เลยคิดว่ามิชอนอาจจะมีส่วนในการโดนตีตัดผู้หญิงออกหมดนะครับก็จะเหลือเกนแดริลมิชอนอับราฮัมลิกแอรอนคาวแล้วก็ยูจีนนะครับเกนไม่น่าจะโดนนะครับเนื่องจากตามคอมิกเนี่ยเกนคือจะโดนใช่ไหมตามคอมิกแต่ผมคิดว่าผู้กำกับเนี่ยเขาคงไม่เอาเกนโดนนะครับเพราะว่าถ้าผมเป็นผู้กำกับเนี่ยผมคงไม่เอาเกนโดนแน่นอนมันจะไม่ตื่นเต้นนะครับคนอุตส่าห์มานั่งวิเคราะห์มานั่งเดาว่าอุ้ยคนนี้นะแต่พอหนังเปิดมากลับเป็นตามคอมิกมันก็ไม่ตื่นเต้นไม่เล้าใจถูกไหมครับอาจจะโดนหูก็เป็นได้นะหูอะไรวะเนี่ยเกนอีกแล้วเหรออย่างเงี้ยครับมันไม่ดีนะครับถ้าผมเป็นผู้กำกับผมก็คงไม่เอานะเกนฉะนั้นตัดเกนไปได้เลยครับดาริลครับคนต่อมาเอ้ยผมยังไม่เอาดาริลดีกว่าคาวเห็นไหมครับว่าตอนที่นีแกนนะครับเอาไม้ฟาดไปที่หัวของคนคนนั้นคนนั้นพยายามยืดอกยกสู้นะครับเขาเรียกว่าอะไรยืดอกยกสู้ยกอกสู้อ่ะแบบมึงจะตีมันก็ตีมากูพร้อมที่จะรับไม้มึงผมคิดว่าคาวไม่น่าจะโดนตีนะครับเพราะถ้าโดนตีเนี่ยมันต้องร้องไห้ไปฟ้องแม่แน่นอนนะครับไม่มีโอกาสที่จะมายืดอกสู้นะครับเพราะว่ายังเด็กอยู่ในกลุ่มนะครับคงจะไม่ใช่ข่าวและข่าวเนี่ยต้องแบบสืบทอดต่อลิกหรือเปล่าวะอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะผมก็รู้เท่าที่ผมรู้นะครับข่าวไม่น่าโดนใช้คำว่าไม่น่านะแต่ผมว่าไม่ใช่ข่าวครับ 100% หรือว่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ผมว่าไม่ใช่ข่าวเพราะว่าข่าวเนี่ยไม่น่าจะโดนเด็กนะครับคนคนหนึ่งจะมาฮึดสู้กับไม้เบสบอลได้ยังไงครับน้ำตาร่วงแล้วถ้าโดน ต่อมาครับขอดูก่อนดาริลนะครับผมไปดูตอนเทรลเลอร์ซีซั่น7ที่ออกมาแล้วนะครับมันจะมีช่วงที่2 นาที 33นะครับช่วงที่ดาริลนะครับขับรถล้มไม่รู้ว่าใช่ดาริลหรือเปล่าแต่สังเกตจากผมแล้วก็สังเกตจาก
ผมแล้วก็ชุดนะครับผมคล้ายๆแดริลมากๆเลยแต่ผมไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะแต่มันเหมือนครับมีความคล้ายคลึงแดริลเพราะสังเกตแดริลไหมซีซั่นก่อนๆแดริลจะขับมอไซค์บ่อยมากนะครับผมมันเหมือนมากเลยถ้าเป็นแดริลจริงๆก็แสดงว่าแดริลไม่โดนนะครับก็ตัดแดริลออกนี่คือความคิดของผมนะก็จะเหลือมิโชนอับราฮัมเหลือลิกซาชาแอรอนและก็ยูจีนนะครับผมต่อมาคนที่ผมคิดว่าไม่โดนคือซาชาเอ้ยไม่เหลือซาเอ้ยซาชาไม่ได้นำดีกว่าลิกไม่น่าโดนครับซาชาเป็นผู้หญิงคือไม่โดนเลยนะลิกไม่น่าโดนเพราะถ้าลิกโดนนี่มันจะไม่ใช่เดอะวอล์กิ้งเดดครับคือลิกเขาต้องมีอะไรที่มากกว่านี้แน่นอนคือมีอะไรที่ต้องรับผิดชอบมากกว่านี้นะครับหรือเปล่าว่าอาจจะเป็นโดนก็ได้นะผมใช้ความมั่นใจของผมแล้วกันผมว่าลิกไม่โดนเพราะว่ามันต้องมีอะไรที่มากกว่าเนี้ยค่อยตายตอนคราวโตก็ได้ประมาณนั้นครับโตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวอะไรประมาณนั้นค่อยตายก็ได้แต่ผมคิดว่าเขายังไม่ควรตายตอนนี้นะครับต่อมาครับมิโชนมีสิทธิ์ที่จะตายแต่ก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ตายเช่นกันเพราะว่าก็อย่างที่ว่าแหละครับเป็นผู้หญิงก็ไม่น่าจะโดนงั้นผมตัดมิโชนออกแล้วกันเป็นส่วนที่ผมคิดว่าน่าจะมีสิทธิ์โดนน้อยที่สุดแล้วกันนะครับทีนี้ก็จะเหลืออับราฮัมเหลือแอรอนแล้วก็ยูจีน3คนนี้แหละครับเป็นตัวที่ผมกำหนดไว้แล้วว่าอาจจะมีสิทธิ์โดนนะครับเพราะถ้าในซีซั่น7ที่ออกมาในที่จะออกมาในเดือนตุลาเนี่ยครับเป็น3คนนี้ที่ผมคาดเดาไว้เนี่ยถือว่าผมเดาถูก เดาถูกนะไม่ได้วิเคราะห์ไม่ได้วิเคราะห์เก่งเลยหรอกจะมีอับราฮัมแอรอนแล้วก็ยูจีนนะครับผมผมจะให้เหลือ2คนอย่างที่บอกไว้แล้วกันถามว่า3คนนี้นะครับใครสมควรตายมากที่สุดผมคิดว่าอับราฮัมครับสมควรตายที่สุดไม่ได้อยากจะให้อับราฮัมตายนะคือมีเปอร์เซ็นต์ที่จะโดนมากที่สุดเพราะอับราฮัมเนี่ยครับตอนนั่งคุกเข่าเนี่ยสังเกตเขาจะยืดอกรับสู้นีแกนะครับแบบกูไม่กลัวมึงอะไรประมาณนั้นก็มีส่วนที่จะเป็นอับราฮัมแอรอนนะครับเพิ่งมาได้ไม่นานเท่าไหร่นะแอรอนก็ผมคิดว่าเขายังคงต้องยังคงไม่ตายตอนนี้ยังจะต้องไปอีกไกลนะครับสำหรับแอรอนน่าจะยังมีชีวิตอยู่ยูจีนมีส่วนเช่นกันงั้นผมตัดแอรอนออกเหลือยูจีนกับอับราฮัมนะครับอับราฮัมกับยูจีนยูจีนเนี่ยถามว่าก่อนซีซั่นก่อนๆจะเห็นได้ว่ายูจีนเนี่ยนะครับเป็นคนที่อ่อนแอแล้วก็สู้แบบซอมบี้ไม่เก่งอ่ะแต่หลังๆนะครับเขาเริ่มใช้ความฉลาดของเขาเนี่ยในการช่วยเพื่อนประดิษฐ์นู่นประดิษฐ์นี่ทำนู่นทำนี่นะครับผมซึ่งผมคิดว่าเขาก็เริ่มจะมีความเข้มแข็งขึ้นถ้าถามว่าโดนตีแล้วจะมียืดอกสู้ไหมผมว่ามีส่วนนะคือแบบเป็นการใช้ความเข้มแข็งในครั้งสุดท้ายนะครับผมแบบมากูเข้มแข็งละอะไรประมาณนั้นแต่ผมคิดว่า2คนนี้แหละครับอับราฮัมกับยูจีนมีสิทธิ์ที่จะโดนในซีซั่น7ฟันธงครับไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะนี่เดาเอาแต่สิ่งที่ผมแบบลองวิจารณ์ลองวิเคราะห์แล้วก็สันนิษฐานดูนะครับ2คนนี้ครับมีส่วนแต่ไม่รู้ว่าใครนะแต่ผมว่า2คนนี้นะครับ2คนนี้เท่านั้นนะครับผมก็ถ้าซีซั่น7ออกมาแล้วเป็น2คนนี้ใครคนหนึ่ง2คนนี้ในใครไม่อับราฮัมก็ยูจีนที่โดนก็นะผมก็เดาถูกนะครับผมมาถูกทางแต่ถ้าเดาผิดเป็นคนอื่นก็ถือว่าผมเดาผิดแล้วกันนะครับใครที่มีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับผมพูดคุยกันในคอมเมนต์พูดคุยกันดีๆนะครับอย่ามีการด่าทอกันเลยนะครับไม่ต้องเล่นมุกตากล้องโดนนะครับอันนี้เบื่อแล้วนะครับ เอาเป็นว่ายูจีนกับอับราฮัมที่มีส่วนสิ่งที่ผมคิดนะครับยูจีนกับอับราฮัมแน่นอนอันนี้คือผมคิดนะสิ่งที่ผมคิดนะครับเพราะผู้กำกับเนี่ยเขาได้ถ่ายฉากที่ทุกตัวตายไปแล้วนะครับเพื่อป้องกันคนที่ขับโดรนเนี่ยมาบินดูที่กองถ่ายว่าใครเป็นคนโดนมันโดรนกับโดรนนะมาบินดูนะครับขับโดรนมาบินขับโดรนบินมาที่กองถ่ายมาดูว่าใครโดนนั่นแหละงงปะวะก็คือเขาก็เลยถ่ายฉากที่ทุกคนโดนทุบหัวเอาไว้นะครับผมและค่อยเอาไว้ตัดต่อทีหลังนั่นเองเราก็อันนี้เป็นการวิเคราะห์แบบสนุกๆนะครับไม่ได้จริงจังอะไรมากก็ขอตัวไปแค่นี้แหละครับขอให้สนุกกับ The Walking Dead Season 7ที่กำลังจะมาถึงในวันที่24ตุลาคมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้คลิปนี้ด้วยครับสวัสดีครับ